สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคลิปนี้ก็จิ๋วไม่ได้เอาเหมือนพวกผลิตภัณฑ์หรือว่าการดูแลเส้นผมหรือผิวอะไรอย่างเงี้ยมารีวิวหรือว่ามาแนะนำนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการเหมือนแนะนำตัวเองมากกว่าเพราะว่ามีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆหลายคนนะคะส่งเมสเซจเข้ามาหาจิ๋วค่อนข้างเยอะเหมือนกันตอบไม่ค่อยไหวเท่าไหร่ก็เลยเดี๋ยวจะมาตอบในคลิปนี้แล้วกันนะคะว่าอะไรยังไงบ้างพี่จิ๋วชื่ออะไรพี่จิ๋วชื่อสิบโปไทยค่ะสิบโปไทยแปลว่าความเจริญรุ่งเรืองด้วยศิลปะหลายๆคนสงสัยว่ามันเป็นภาษาไทยหรือเปล่ามันเป็นภาษาไทยนะคะแปลว่าความเจริญรุ่งเรืองด้วยศิลปะนี่แหละแล้วก็พี่จิ๋วสูงเท่าไหร่พี่สูง160ค่ะตัวค่อนข้างเตี้ยน้ำหนักก็42 43ประมาณนี้นะคะไม่เกินแล้วก็เป็นคนจังหวัดอะไรเป็นคนจังหวัดอุดรธานีค่ะก็จบจากโรงเรียนสตรีราชินูทิศเลยแล้วก็จบมหาวิทยาลัยที่ขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยแหละคณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ค่ะแล้วก็พูดภาษาอีสานได้ไหมเป็นคนอีสานเป็นคนอุดรเรียนก็เรียนที่อีสานเพราะฉะนั้นพูดได้ค่ะว่าได้นิดหน่อยอันขันถามมาเป็นภาษาอีสานเอกสิตอบให้เป็นภาษาอีสานด้วยค่ะขันถามมาเป็นภาษาไทยกลางอย่างสี่เอกสิตอบแบบนี้นะคะเปลี่ยนโหมดไม่ค่อยทันพี่จิ๋วอายุเท่าไหร่เป็นคำถามที่แบบว่าไม่อยากตอบมากเลยนะคะจิ๋วอายุ25ปีค่ะก็เกิดพ.ศ. 2531ก็25บริบูรณ์เรียบร้อยแล้วเบญจเพศแล้วนะคะแล้วก็มีอีกคำถามนึงค่ะซึ่งก็มีน้องๆหลายคนนะคะพี่เข้าใจว่าด้วยความที่ลูกสมัยก่อนกับสมัยนี้เนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างกันออกไปอาจจะด้วยการเมคอัพหรืออะไรอย่างนี้ทำให้น้องๆหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆเนี่ยสงสัยว่าจิ๋วเนี่ยทำจมูกที่ไหนทำจมูกที่ไหนจมูกสวยเหรออ่ะถ้าสมมุติว่าจมูกสวยก็ขอบพระคุณค่ะแต่ว่าจิ๋วไม่ได้ทำจมูกนะคะก็เลยยังไม่สามารถที่จะแนะนำได้ว่าทำที่ไหนแล้วสวยแต่ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายจิ๋วเนี่ยเป็นคนเวียดนามซึ่งทางบ้านของคุณแม่จิ๋วเนี่ยจมูกจะค่อนข้างโด่งกว่านี้ประมาณ2เท่าคือค่อนข้างโด่งมากแล้วก็จะมีโหนกตรงเนี้ยเป็นจมูกที่จะไม่ค่อยตรงแต่ของจิ๋วเหมือนกับมันผสมกับของพ่อที่จะค่อนข้างตรงและแบนก็เลยได้ออกมาเท่านี้นะคะก็เพื่อความเรียกว่าอะไรดีเพื่อความน่าเชื่อถืออ่ะเดี๋ยวทำให้ดูคร่าวๆแล้วกันเนาะเพราะว่ามันก็ทำอะไรก็ได้อ่ะเพราะว่ามันไม่ได้ทำจริงๆนี่สักพักหนึ่งจะแขกขี้มูกให้ดูละ นะคะอย่างนี้นี่กดข้างๆให้ดูอ่ะดูอย่างนี้เนาะว่าจะเห็นว่ามันเป็นหนกๆโอ้ยเสียงเริ่มแหบนะคะมันก็จะเป็นหนกๆอย่างนี้นะแล้วก็พี่ไม่ได้ทำจริงๆแล้วตรงนี้ตรงส่วนปลายเนี่ยมันก็จะเป็นเนื้อมากกว่านะคะเหนื่อย นะคะก็ไม่ได้ทำจริงอ่ะโอ้เนี่ยจมูกแดงอ่ะนะคะก็ถ้าสมมติว่าอยากจมูกสวยเนี่ยจริงๆแล้วมันเทคนิคง่ายมากก็คือการไฮไลท์สันดั้งของเฮานี่เองนะคะก็อย่างนี้เช่นคร่าวๆเอาแบบชัดเจนมากเลยแต่อย่าทำตามอย่างนี้นะมันเยอะไปนะคะเนี้ยหืมฝุ่นสะบัดเนี้ยโด่งแล้วว่าคือมันก็แค่ไฮไลท์อะค่ะน้องๆค่ะก็เนาะถ้าสมมติว่าแต่งหน้าเป็นแล้วมันเข้ากับรูปหน้าเราเนี่ยจิ๋วเชื่อว่าไม่ต้องโด่งก็สวยได้แต่ถ้าใครอยากโด่งก็เสริมเลยค่ะพี่แนะนำเพราะว่าความสวยเนี่ยมันเป็นเรื่องของความมั่นใจของผู้หญิงแต่ละคนเนาะถูกไหมแล้วก็เหมือนกับว่าสมัยนี้เขาไม่ได้แอนตี้การสัญญกรรมอยู่แล้วตัวพี่เองก็ไม่ได้แอนตี้ซึ่งถ้ามีตังค์ทำได้ก็คงจะทำตาไปแล้วอะไรนะอย่างนี้นะคะเพราะว่าตาก็บางทีก็รู้สึกเริ่มเบื่อการติดสติกเกอร์เหมือนกันนะคะก็คร่าวๆก็ประมาณนี้ค่ะก็เป็นคนอีสานเนี่ยแหละค่ะอายุก็ประมาณนี้ส่วนสูงประมาณนี้น้ำหนักประมาณนี้แล้วรักไหมคะ
โอเคงั้นคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวบางคนจะเบื่อส่วนคลิปหน้าจะเอาอะไรมาบอกวิธีการตัดหน้าม้าหรืออะไรยังไงเดี๋ยวจิ๋วค่อยมาบอกอีกทีคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้เทมีสวัสดีค่ะ ขำบละ